มณ์ดีเชียวนะทำเพลงใหญ่เลยอะแน่นอนอยู่แล้วค่ะพี่เกื้อก็วันนี้วันเด็กวันของหนุนแถมยังได้มาเที่ยวด้วยนี่นาจริงมะครับครับว่าแต่คุณพ่อครับวันนี้คุณพ่อจะพาไปเที่ยวที่ไหนล่ะครับผมตื่นเต้นจังสัปปายะสภาสถานคุณพ่อพามาเที่ยววัดอีกแล้วล่ะพี่เกื้อนี่ขนาดวันเด็กนะเนี่ยนั่นสิน้องหนุนเที่ยววัดวันเด็กเนี่ยนะ ใครบอกว่าพ่อจะพาไปเที่ยววัดล่ะจ๊ะอ้าวก็คุณพ่อเพิ่งบอกว่าจะพาไปเที่ยวสัปปายะสภาสถานไงครับใช่หนูก็ได้ยินคุณพ่อบอกว่าจะไปสัปปายะสภาสถานสัปปายะสภาสถานคือรัฐสภาแห่งใหม่จ้าแล้วรัฐสภาคืออะไรหรอคะผมรู้คุณครูเพิ่งสอนเองรัฐสภาคือที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาใช่ไหมครับเก่งมากมีเราถูกต้องเลยแล้วรู้ไหมว่าวุฒิสภาคือใครยินดีต้อนรับสู่สัปปายะสภาสถานนะคะวันนี้เนื่องในโอกาสวันเด็กทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันจัดงานออกบูธและเผยแพร่ความรู้ให้แก่เด็กๆพี่ฟ้าจะเป็นผู้นำชมสถานที่ค่ะพี่คะที่นี่คือรัฐสภาเหรอคะแล้วก็เป็นที่ประชุมของวุฒิสภาด้วยใช่ไหมครับอุ๊ยหนูเก่งมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะที่นี่คือรัฐสภาเป็นที่ประชุมของวุฒิสภาค่ะแล้ววุฒิสภาคือใครคะมาทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังย้อนไปในปีพุทธศักราช2475ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยรัฐธรรมนูญบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรชุดแรกประกอบด้วยสมาชิก2ประเภทคือประเภทที่1มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมและประเภทที่2มาจากการแต่งตั้งต่อมาในปีพุทธศักราช2489รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงได้มีการบัญญัติให้รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและพุทธสภาโดยให้พุทธสภาเป็นสภาที่ทำหน้าที่กันกรองงานของสภาผู้แทนราษฎรรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้เพียงปีเศษก็ถูกยกเลิกปีพุทธศักราช2490ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวขึ้นแทนและได้มีการเปลี่ยนชื่อพุทธสภาเป็นวุฒิสภามีที่มาจากการแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นสภาพี่เลี้ยงคอยประคับประคองการปฏิบัติหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรโอ้โหยาวนานจังเลยนะครับก่อนคุณพ่อเกิดอีกเนาะใช่แล้วแล้ววุฒิสภาก็ได้มีการพัฒนามาโดยลำดับและมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทที่รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับกำหนดหนูตั้งใจฟังพี่เขาบรรยายอยู่นะคะอย่าพูดกันเสียงดังสิปัจจุบันเราใช้รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2560ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2560โดยวางรากฐานจากการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆที่บัญญัติให้รัฐสภาประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเช่นเดิมโดยได้กำหนดจำนวนและที่มาของวุฒิสภาไว้2ช่วงเวลาคือช่วงที่1เป็นไปตามบทเฉพาะการมีระยะเวลา5ปีจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงที่2ช่วงที่1ตามบทเฉพาะการกำหนดให้วุฒิสภาชุดแรกมีจำนวนสมาชิก250คนมาจากการสรรหาและแต่งตั้งโดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้สมาชิกวุฒิสภากลุ่มแรกมาจากการเลือกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน200คนโดยมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพ
ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมจากนั้นนำรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะคัดเลือกให้ได้จำนวน50คนและคัดเลือกรายชื่อสำรองไว้อีกจำนวน50คนสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่2มาจากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศจำนวนไม่เกิน400คนแล้วนำรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติจากนั้นคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะคัดเลือกให้ได้จำนวน194คนและคัดเลือกรายชื่อสำรองไว้อีกจำนวน50คนกลุ่มสุดท้ายมาจากผู้ดำรงตำแหน่ง6ตำแหน่งได้แก่ปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อจำนวนสมาชิกวุฒิสภาครบ250คนแล้วให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตินำรายชื่อบุคคลทั้ง250คนขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเมื่อผลระยะเวลา5ปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งดังกล่าวแล้วจะเข้าสู่ช่วงที่2รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้วุฒิสภามีจำนวน200คนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพที่หลากหลายในสังคมโอ้โหวุฒิสภาประกอบด้วยคนจำนวนมากจังเลยเอ๊แล้วมีการกำหนดจำนวนสมาชิกวุฒิสภาไว้ชัดเจนแบบนี้ถ้ามีเหตุทำให้จำนวนสมาชิกไม่ครบตามเดิมล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นเป็นคำถามที่ดีมากค่ะอายุของวุฒิสภาในวาระเริ่มแรกมีกำหนด5ปีถ้ามีตำแหน่งว่างลงให้เลื่อนรายชื่อบุคคลตามลำดับในบัญชีสำรองตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกไว้ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนแต่ถ้าเกิดกรณีไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีสำรองเลยก็ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเท่าที่มีสำหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในขณะนั้นก็ให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วยและแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งคนใหม่นั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งแทนแต่ถ้าขณะนั้นไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งก็ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเท่าที่มีเมื่ออายุของวุฒิสภาจำนวน250คนสิ้นสุดลงให้สมาชิกวุฒิสภาจำนวนดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาจำนวน200คนขึ้นใหม่แล้วใครๆก็มาเป็นวุฒิสภาได้หรือเปล่าครับผมก็อยากเป็นบ้างเหมือนกันเอาจริงเหรอคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นสมาชิกวุฒิสภามีหลายข้อเลยนะฟังแล้วลองคิดตามว่าคุณสมบัติเราครบไหมใช่แล้วค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นวุฒิสภามีดังต่อไปนี้ข้อแรกคือต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีในวันสมัครรับเลือก 3. มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีหรือเป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 4. เกิดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านรวมทั้งทำงานหรือมีความเกี่ยวพันกับพื้นที่ที่สมัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานอกจากนี้ยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วยค่ะ 1. เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา98 2. เป็นข้าราชการ 3. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 4. เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 5. เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเว้นแต่ได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 6. เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรีเว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 7. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 8. เป็นบุพการีผู้สมรสหรือบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกันหรือผู้ดำรงตำแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ 9. เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ลักษณะต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะยึดทั้ง9ข้อนี้เป็นหลักส่วนสมาชิกวุฒิสภาในการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาจะยกเว้นลักษณะต้องห้ามในข้อ6ในส่วนที่เกี่ยวกับการเป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรีมาใช้บังคับและสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งนั้นก็จะยกเว้นลักษณะต้องห้ามในข้อ2คือการเป็นข้าราชการและต้องไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งพี่ฟ้าคะแล้วสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่เป็นสภาพี่เลี้ยงให้สภาผู้แทนราษฎรเหมือนเดิมหรือเปล่าคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550บัญญัติให้วุฒิสภามีอำนาจหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมายควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเลือกแต่งตั้งให้คำแนะนำหรือความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งต่างๆและถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ไม่ได้กำหนดให้วุฒิสภามีอำนาจถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ออกจากตำแหน่งส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อนเมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้วให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภาและวุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นให้เสร็จภายใน60วันเมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้วถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรหรือถ้าวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎรถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมให้แต่ละสภาตั้งบุคคลมีจำนวนเท่าๆกันเป็นคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นสมาชิกของคณะกรรมการร่วมกันจะเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกของทั้งสองสภาก็ได้คณะกรรมการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสองถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนโดยในการดำเนินกิจการของวุฒิสภาจะมีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาจำนวนคนหนึ่งหรือ2คนทำหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภาทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการของวุฒิสภารวมทั้งการดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาในด้านต่างๆนั้นจะมีสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาท
ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านวิชาการและรับผิดชอบงานธุรการทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติได้อย่างเต็มความสามารถน้องๆก็ได้เข้าใจถึงหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภากันแล้วเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะผมว่าวุฒิสภาเท่มากเลยนะครับทำงานกันหนักมากทำเพื่อประชาชนด้วยผมอยากทำงานแบบนี้ครับดีมากเลยค่ะงั้นน้องเกลือก็ต้องตั้งใจเรียนมากๆนะคะเอาละจ้ะตอนนี้ก็ได้เวลาร่วมกิจกรรมแข่งขันเล่นเกมและรับประทานอาหารตามอัธยาศัยกันแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วเรามาเจอกันตอนบ่ายพี่จะพาไปเที่ยวชมรัฐสภาต่อนะจ๊ะ